ื่องประดับนั้นแล้วก็การโพสท่าของนางอัปสราแต่ละท่านนะครับเขามีท่าที่เขาโพสแบบผมคิดว่ายิ่งกว่าการประกวดนางงามจักรวาลอีกนะคือเขามีความคิดสร้างสรรค์ครับ creativity อัปสราท่านนี้ก็สวยนะต้มหูเขาแบบเหมือนอินเดียเลยเมื่อดูลายนุ่งผ้าที่แนบไปกับช่วงขาแบบมีความเซ็กซี่แบบนี้นะเหมือนกับพระสุโขทัยนะครับก็คือมีความเป็นเรียลลิสติกแล้วเหมือนไม่ได้แกะนะเหมือนปั๊มลงไปเลยอัปสราท่านนี้เขาไม่ได้ยืนบนหนองบัวนะเขายืนบนแท่นอยู่บนบัลลังก์ครับอาจจะเป็นเทพเจ้านะครับหรืออาจจะเป็นมเหสีหรือเปล่านะช่างที่แกะนะครับเขาเข้าถึงสภาวะ3มิติอะถึงแม้เขาจะแกะลงบนหินซึ่งเป็นระนาบตั้งด้านเดียวใช่ไหมที่เป็น2มิติแต่ว่าเขาสามารถทำให้อารมณ์ของผู้ที่ชมงานแกะสลักของเขานะออกมาในลักษณะเชิง3มิติได้เป็นเวลา10ปีจนถึงปี2002เดือนมีนาคมมหาวิทยาลัยโซเฟียแห่งโตเกียวได้เข้ามาดำเนินการวิจัยทางโบราณคดีพวกเขาได้ค้นพบพระพุทธรูปและยังพบศิลปะวัตถุที่เป็นโลหะหลายชนิด